ข่าวดีวันนี้นะฮะ GMM TV อัปเดต Bright Win ตรวจโควิดรอบ2ไม่พบเชื้อนะครับแฟนคลับหายห่วงไบรท์วชิรวิชีวอารีลวินเมทวินโอภาสเอี่ยมขจรนะครับกลายเป็นผู้ที่มีความเสี่ยงหลังไปร่วมงานกับผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 นะครับงานนี้ทางค่ายส่งตรวจหาเชื้อทันทีนะครับเมื่อ14วันก่อนโดยผลการตรวจรอบแรกนะครับไม่พบเชื้อโควิดล่าสุดครบกำหนดกักตัว14วันทั้งคู่เข้ารับการตรวจอีกครั้งนะครับผลออกมาว่าไม่มีเชื้อโควิด -19 ในร่างกายงานนี้นะครับทำเอา GMM TV รีบออกจดหมายอัปเดตให้แฟนๆได้หายกังวลใจทันทีโดยมีข้อความว่าประกาศแจ้งผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 หลังครบกำหนดการกักตัวของไบรท์วชิรวิทย์ลวินเมทวินจากกรณีที่ไบรท์วชิรวิทย์ลวินเมทวินนักแสดงในสังกัด GMM TV ได้ไปร่วมงานกิจกรรมที่วิลล่าเดอะบัวเมื่อวันที่4เมษายนและได้รับแจ้งว่ามีผู้ร่วมงานท่านหนึ่งติดเชื้อโควิด-19 ทางบริษัทได้ให้ไบรท์วินไปตรวจหาเชื้อโควิดและทำการกักตัวทันทีโดยผลการตรวจโควิดครั้งแรกของไบรท์วินผลปรากฏว่าไม่พบเชื้อและได้ทำการกักตัวต่อไปจนครบกำหนดไปแล้วนั้นล่าสุดผลการตรวจโควิด-19 หลังครบกำหนดการกักตัวของไบรท์วินออกมาแล้วผลคือไม่พบเชื้อGMM TV ขอขอบคุณทุกกำลังใจและความห่วงใยจากทุกคนบริษัท GMM TV จำกัด18เมษายน2564ก็หวังว่าเพื่อนๆที่ตื่นเช้ามาพบข่าวนี้ก็คงจะคลายความกังวลกับน้องทั้ง2คนนะครับหลังจากนี้นะครับก็รอทาง GMM TV อัปเดตว่าน้องจะเริ่มปฏิบัติภารกิจหลังจากที่ห่างหายไปนานให้ผู้ชมได้หายคิดถึงกันได้หรือยังนะครับขอขอบคุณข้อมูลดีๆจาก True ID และขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribeเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับติดตามห้องข่าวพีนิวส์ได้ทาง Facebook Twitter และ IG หรือสแกน QR Code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอได้เลยครับสำหรับคุณผู้ชมที่รับชมห้องข่าวพีนิวส์ทางมือถืออย่าลืมกด Subscribe ตรงนี้ด้วยนะคะ